เสาร์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีครับเป็นวันคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราพร้อมที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมเพื่อคนไทยทุกคนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนพิการจะต้องได้รับสิทธิ์จริงๆตามที่ทุกคนพึงจะได้รับเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันเราต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับปัญหาของคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิต่างๆนั้นคนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่ต่างอะไรกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมขอเป็นตัวแทนของคนไม่พิการมารับฟังปัญหาแล้วก็จะนำเอาปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนพิการทุกๆคนในประเทศไทยจะมาช่วยกันสร้างการตระหนักและรับรู้ทำให้สังคมไทยนั้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามพวกเราจะต้องเดินไปด้วยกันครับพม.พอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.ครับ